ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้อยากเข้าใจว่าเป็นนางเอกแขกหนังแขกนะถึงแม้เธอจะตุ้ยนุ้ยน่ารักตามภาษานี่คือน้องมาริโอ้ยว้าวน้องมาริเนี่ยอายุ68ปีนี้ดูใบหน้าแล้วไม่น่าจะใช่มันน่าจะ90เหตุผลที่ต้องมาถ่ายแล้วก็มาหาพามากินข้าวตอนที่ผมมาอยู่นครพนมมีปัญหาชีวิตก็พี่มาริกับพี่ชายฤทธิ์เป็นผู้ดูแลพี่ชายฤทธิ์ได้พูดดุผมตอนนั้นผมไปหาบ้านเช่าพี่ชายฤทธิ์บอกว่ามึงสิไปตะเวนหาอย่างเพื่อนอายหาจะเสร็จสางไม่ไม่หลังละ700,000คนไปหาเอื้อยมึงคือพี่มาริแล้วให้พี่มาริเอาลูกชายอาจารย์คูนอาจารย์แคนไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วให้ผมอยู่ในห้องนั้นเงินทองก็ไม่ให้จ่ายเสื้อผ้าก็ซักให้ผมทุกอย่างผมเมื่อคิดถึงบุญคุณว่าตอนนี้พี่ชายฤทธิ์ไม่อยู่ผมก็ต้องมาตอบแทนบุญคุณก็อย่างน้อยก็มาเยี่ยมมาหามาทานข้าวกินน้ำก็ยังมีประโยชน์กว่าที่ไปที่อื่นคนเรานะถ้าผมให้กำลังใจนะหนูให้กำลังใจนะแต่ไม่หยิบยื่นในภาคปฏิบัติมันไม่มีประโยชน์แต่พี่มารีพี่ชายฤทธิ์เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพี่ชายฤทธิ์กินเหล้าเก่งคนก็หาว่าโอ้ยจันชายฤทธิ์ขี้เมาแต่คนขี้เมาเนี่ยดูแลชีวิตแต่คนอื่นพี่บอกว่าดีไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่บอกว่าเห็นใจเห็นใจแต่เห็นใจขอบคุณแต่กินไม่ได้ครับแต่พี่มารีพี่ชายฤทธิ์ดูแลชีวิตฉะนั้นผมก็เลยถือว่าทั้งสองคนเป็นเหมือนพี่ชายพี่สาวนั้นมีโอกาสมานครพนมตอนนี้และวันนี้วันพรุ่งนี้ผมจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 18ล้านผมก็เลยเลี้ยงล่วงหน้าเป็นเซมเปิ้ลก่อนถ้าวันพรุ่งนี้ถูกจริงนะเตรียมตัวเลยจะพาไปเที่ยวต่างประเทศโอเคจะไปสปาเนาะ I love you พูดตรงกอง I love you แล้วว่าล่ะแม่I love you. นิ้วโป้งน้ำ I love you. คือผ่าน